อีก2วันมาริยาบินกลับไทยนัดแฟนคลับรอต้อนรับวันที่8ธันวาคม2560มาริยาผู้เลิศล่า Miss Universe Thailand 2017โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวว่าอีก2วันก็จะได้เจอพี่น้องชาวไทยกันแล้วรักและคิดถึงนะคะเจอกันบริเวณเวทีต้อนรับอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2โดยแฟนๆนางงามต่างเข้ามาตอบรับและเตรียมเดินทางไปต้อนรับที่สนามบินกันอย่างคึกคักด้านกองประกวด Miss Universe Thailand โพสต์เชิญชวนชาวไทยร่วมต้อนรับและให้กำลังใจมาริยาท็อป5 Miss Universe 2017และหนึ่งเดียวของเอเชียซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2560ด้วยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL707ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 23:35 นทั้งนี้กองประกวด Miss Universe Thailand เตรียมจัดงานต้อนรับที่เวทีอาคารผู้โดยสารชั้น2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยภายหลังมาริยาเดินทางมาถึงประเทศไทยออกจากประตูขึ้นเวทีผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและคุณแดนสุราเปรมปรีประธานอำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand จะเข้ามอบดอกไม้จากนั้นมาริยาจะแถลงขอบคุณพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อ